สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสรยุทธเทียบข้อมูลชัดๆน้ำท่วมปีนี้จะหนักซ้ำรอยปี54หรือไม่หลังคนผวาจากสถานการณ์น้ำเพิ่มระดับท่วมสูงมากขณะนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนเหนือภาคอีสานโดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดชัยภูมิทั้งยังมีกระแสข่าวเขื่อนลำเชียงไกรแตกแต่กรมชลประทานยืนยันว่าไม่แตกแค่ทำนบดินชำรุดทำให้หลายคนเริ่มกังวลว่าน้ำท่วมในปีนี้จะซ้ำรอยน้ำท่วมใหญ่ในปี54ที่ทะลักเข้ามาถึงกรุงเทพหรือไม่วันที่27กันยายนนายสรยุทธสุทัศนจินดาผู้ประกาศข่าวชื่อดังแสดงความคิดเห็นในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ตอนนึงพร้อมเทียบข้อมูลในปี54กับตอนนี้ด้วยว่าหลายคนกลัวจะเหมือนปี54หรือไม่หลายคนห่วงในส่วนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาในฐานะคนติดตามข่าวมันไม่เหมือนปี54แน่ๆโดยข้อ1เขื่อนหลักอย่างเขื่อนภูมิพลกับเขื่อนศรีอริกิติ์ปีนี้น้ำน้อยปริมาณ 50% ไม่เหมือนปี2554เว้นแต่จะมีพายุเข้ามาอีก2ลูกข้อ2ปี2554มีการหลากลงมาไล่ตั้งแต่ตอนบนของประเทศมาถึงจังหวัดนครสวรรค์ขันกั้นน้ำใหญ่และสูงมากเป็นกำแพงในเมืองแตกระดับน้ำนครสวรรค์กว่า 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในปี54แต่ในปีนี้ยังเทียบไม่ได้เลยจากนั้นมาสู่เขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทระดับน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาเมื่อปี54คือ 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันนี้กรมชลประทานยืนยันว่าจะอยู่ที่ 2,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อวานเย็นนี้ 2,400 และในปี54เป็นน้ำหลากไม่ได้มาเฉพาะเจ้าพระยาหรือลำน้ำต่างๆมันมาตามทุ่งเลยจำได้นั่งรถมาน้ำหลากตามทุ่งถึงถนนน้ำแผ่ออกมาสิงห์บุรีประตูระบายน้ำที่แตกคือบ้างโฉมสีแล้วเกิดอุทกภัยใหญ่ปี54เป็นภาพจำของคนในภาคกลางภาคเหนือตอนล่างแต่ปี54อีสานไม่ได้หนักขนาดนี้ถ้านับเฉพาะโคราชชัยภูมิปี64หนักกว่าปี54แต่ถ้านับภาคกลางปี54ยังหนักกว่านี้เยอะแต่ประมาทไม่ได้ขณะนี้ลพบุรีเพชรบูรณ์ชัยภูมิโคราชหนักกว่าปี54ในเวลานั้นของจังหวัดเหล่านั้นแต่ปี54ไม่น่าจะเกิดแบบปี54ไม่ต้องตระหนกตกใจเมื่อวันนนทบุรีเตือนเฝ้าระวังน้ำสูงเพราะมันระบายออกมาเยอะที่อยุธยาอ่างทองท่วมกันแล้วแต่ยังไม่หลากเข้าถนนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ